น,นี้มาดูกรทอมอกันบ้างเขาก็เตรียมที่ความพร้อมนะคะที่จะมีการปลดล็อกดาวน์ในเฟส2ค่ะก็ไปตรวจความพร้อมที่หอสมุดเมืองและห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ดูสิทธิ์นะคะเพื่อรองรับมาตรการปลดล็อกดาวน์ระยะที่2ของรัฐบาลนั่นเองค่ะ นางศิละปะสวยระวีแสงศูนย์ปลัดกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้ลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครรองรับมาตรการปลดล็อกดาวระยะที่2ของรัฐบาลค่ะโดยมีนายเกรียงไกรจงเจริญผู้อํานวยการสํานักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวนายสุรเดชอํานวยสารผู้อํานวยการเขตพระนครคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สํานักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวสํานักงานเขตพระนครตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่หอสมุดเมืองกรุง กรุงเทพมหานครนะคะประหลัดกรุงเทพบอกว่าวันนี้เนี่ยได้มาตรวจสอบการเตรียมการของหอสมุดเมืองกรุงเทพและห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ดูสิทธิ์พบว่าได้มีการเตรียมมาตรการต่างๆค่ะได้แก่การจัดให้มีจุดคัดกรองด้วยการตรวจวัดอุณหภูมริร่างกายก่อนเข้าใช้บริการมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์บริเวณทางเข้ารวมถึงบริเวณต่างๆภายในห้องสมุดด้วยนะคะการจัดที่นั่งอ่านหนางังสือก็ให้มีระยะห่างกันหนึ่ง ถึง2เมตรจากปกติเนี่ยนั่งโต๊ะละ4คนนั่งไม่ได้แล้วนะ4คนคโดยได้มีการจัดให้เหลือเพียงโต๊ะละ1คนเท่านั้นค่ะโดยแต่ละโต๊ะก็จะมีระยะห่างกันแล้วก็นั่งหันหน้าไปในแนวทางเดียวกันและจะต้องใส่หน้ากากอนามายัยหรือว่าหน้ากากผ้าตลอดเวลานะคะไม่อนุญาตให้ถอดหน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าในพื้นที่การอ่านหนังสือเลย ซึ่งหากทางรัฐบาลประกาศให้มีการเปิดให้บริการกรุงเทพมหานครก็มีความพร้อมที่จะเปิดให้บริการหอสมุดและห้องสมุดในทุกที่โดยจะมีการจำกัดจำนวนคนที่เข้าใช้บริการ สำหรับหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครน,นั้นในเบื้องต้นกำหนดให้เข้าใช้บริการได้รอบละ70คนค่ะก็แบ่งเป็นสองรอบด้วยกันนะคะก็คือรอบแรกเนี่ยเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกา9้าโมงเช้าถึงเที่ยงแหละค่ะและอีกรอบหนึ่งรอบที่2ก็คือ13นาฬิกาถึง16นาฬิกาแต่เนื่องจากว่าพื้นที่มีขนาดใหญ่มีโต๊ะเก้าอี้เพียงพออาจจะมีการเพิ่มเติมจานวนผู้เข้าใช้บริการได้อีกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยยังคานึงถึงมาตรการในการเว้นร ระยะห่างกันอยู่ส่วนห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ดูสิทธิ์และห้องสมุดอื่นๆที่มีขนาดเล็กลงมาในเบื้องต้นก็กําหนดให้เข้าใช้บริการได้รอบละ50คนทั้งนี้ก็ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการที่กรุงเทพมหานครกําหนดอย่างเคร่งครัดนะคะ,ะวันนี้เชื่อว่า,าทางด้านของประหลัดไปคงไม่เจอเชื้อราขึ้นที่หนังสือแน่น,น่าจะามีการถ่ายเทอากาศอย่างดีนะ